มายนุกตั้งใจชงเผยปังชาติดต่อจะให้ทีวีหนึ่งเครื่องเราเหตุไม่เอาดอกไม้กลับ จากกรณีดราม่าร้อนกับกรณีร้านปังชายื่นโนติให้3มร้านเล็กจะเรียกเงินหลัก100ล้านที่เป็นดราม่าระอุมเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางปังชาเผยว่าได้ทําการจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าของร้านก่อนที่สุดท้ายจะมานั่งเคลียร์กันในรายการหงกระแสและชัดเจนแล้วว่าคําว่าปังชาคนทั่วไปสามารถใช้ได้และเคลียร์ในเรื่องของภาชนะใส่ขนมของร้านตั้งใจชงที่โดนทางปังชาแจ้งว่าให้หยุดใช้เนื่องจากไปเหมือนกับของทางร้าน โดยมายอนิตนักแสดงสาวกับนุกกุลยาดาซึ่งเป็นน้าได้มาเปิดใจถึงดราม่าที่เกิดขึ้นคุณนุกเล่าความรู้สึกตอนได้รับโนติตว่างงว่าไปเหมือนร้านไหนนุกใช้ถ้วยของเรามาตั้งแต่ปีลงโพลจริงๆปี2017แต่นุกใช้มานานแล้วตั้งแต่ร้านเปิดไปซื้อที่จดูจักตกใจเราต้องไปเสียอะไรสองล้านตอนนั้นก็ยุ่งๆตัดปัญหาเปลี่ยนก็เปลี่ยนเรื่องไม่มีใครเอากระเช้าดอกไม้ที่ร้านบางชามาให้กลับเลยคุณนุกเล่าว่า ดอกไม้ค่อนข้างใหญ่มันหนักมากแล้วหนูต้องขึ้นเครื่องบินกลับทันทีเลยไม่สะดวกเอากลับส่วนความคืบหน้าล่าสุดคุณนกเ,เล่าว่าร้านปังชาได้ให้ตัวแทนติดต่อมหาบอกว่าจะมอบทีวีหนึ่งเครื่องไว้เป็นมีเดียที่วิ่งเป็นไป้ายไฟในร้านก็มองว่าร้านเราจะติดตรงไหนดีร้านเราเป็นร้านเล็กๆสุดท้ายฝากถึงคู่กรณีว่าจะทําอะไรสักอย่างก็ควรดูให้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทําไปก็อยากฝากเขาว่าอย่าไปทําอย่างนี้กับร้านเล็กๆหรือธุรกิจที่เขาสร้างกันมาไว้เลี้ยงดูครอบครัวอีก